สัปดาห์หน้าแล้วนะครับสำหรับงานมหกรรมทางการเงิน Money Expo โคราชนะครับ17 18แล้วก็19สิงหาคมนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงไปเจอกันได้ที่งานนะครับซึ่งในงานนี้ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นนะครับจากสถาบันการเงินต่างๆมากันเพียบทีเดียวนะครับเช้านี้พาคุณผู้ชมนะครับไปดูโปรโมชั่นกันที่บูธของไทยประกันชีวิตกันก่อนละครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทำประกันเพิ่มอยู่แล้วนะครับรอไปทำกันที่งานแล้วครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมชำระเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 20,000 บาทรับหมอนหัวใจฟรีนะครับ 30,000 บาทได้กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ 50,000 บาทได้กระเป๋ารอลากถึง24นิ้วนะครับ 100,000 บาทได้ Apple Watch ซีรีส์3ไปฟรีเลยนะครับและชำระเบี้ยเพียงแค่ 300,000 บาทครับได้ iPhone X นะครับ256 กิก 500,000 บาทได้ทองคำแท่งหนัก5บาท 1 ล้านบาทได้ทัวร์ญี่ปุ่น2ที่นั่งนะครับและถ้าเกิดจ่ายเบี้ยกัน4ล้านบาทขึ้นไปนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้All New MG3 Hatchback 1.5 ลิตรรุ่น4ไปเลยนะครับมีต้องบอกว่าเป็นพันนี้แรงมากๆนะครับแค่ไปซื้อประกันในงานนะครับมีสิทธิ์ได้รถฟรีกลับบ้านด้วยนะครับไปต่อกันนะครับที่ Yume Plus กันบ้างนะครับทางด้านของบัตรกดเงิน Yume Plusบวกความสุขให้ชีวิตในงานมหกรรมทางการเงินโคราชครั้งที่12นะครับเพียงสมัครบัตรใหม่นะครับยื่นเอกสารครบในงานได้หมอนแตงโมหรือว่าหมอนหมาผ้าห่ม 3-in-1 นะครับหรือว่าจะเลือกรับเพิ่มนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรือกระเป๋าล้อลาก20นิ้วนะครับของท็อตนะครับเมื่อมียอดใช้เงินนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดหลังบัตรอนุมัตินะครับส่วนโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วนะครับเพียงคุณแนะนำเพื่อนมาสมัครและยื่นเอกสารครบในงานแนะนำ5ท่านนะครับได้ลิงก์กอดผ้าห่มฟรีและถ้าเกิดแนะนำ10ท่านได้ของรางวัลพิเศษเป็นกระเป๋าล้อลากของโปโลนะครับขนาด20นิ้วไม่จำกัดจำนวนนะครับยิ่งแนะนำมากยิ่งได้มากครับไปกันที่บูธของ City Corp Leasing ประเทศไทยกันบ้างนะครับได้มีนำเรื่องของกระเป๋าล้อลากมาแจกเหมือนกันครับเป็น Silver Star 20นิ้วมูลค่าถึง 5,500 บาททีเดียวครับเมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล City และได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปหรือว่าจะเลือกรับเป็น Gabbit Travel Bag นะครับมูลค่า 2,990 บาทเมื่อสมัครสินเชื่อบุคคล City และได้รับอนุมัติในวงเงินไม่ถึง 100,000 บาทนะครับโดยผู้สมัครจะได้กระเป๋าภายใน90วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อนะครับโดยสินเชื่อบุคคลนะครับวงเงินสินเชื่ออนุมัติสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทครับส่วนวงเงินที่อนุมัตินั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทนะครับแล้วก็สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้ครับส่วนสัมมนาใหญ่ของเรานะครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18สิงหาคมนะครับบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะครับที่เวทีกลางนะครับก็สามารถที่จะไปเจอคุณธวัชชัยอศวพรชัยจากหลักทรัพย์ ASL นะครับแล้วก็คุณถนอมศักดิ์สหรัชชัยจากหลักทรัพย์ KTC Mico ครับไปจับสัญญาณหลังหุ้นไทยฟื้นขึ้นมาจาก 1,570 จุดครับและจะไปต่อที่ 1,800 จุดได้หรือไม่ไปร่วมค้นหาหุ้นเด็ดหุ้นเด่นนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบในช่วงครึ่งหลังจากปีนี้นะครับสำรองที่นั่งล่วงหน้าครับที่ www.moneyandbankingtv.com นะครับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์20ท่านแรกนะครับรับฟรีครับกระเป๋าภายหลัง Money and Banking TV นะครับซึ่งก็ต้องรีบแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้าไปกันได้ที่ www.moneyandbankingtv.com ครับเซ็นเอกวันนี้ยืนบวกต่อเนื่องนะครับล่าสุดยังคงทรงตัวบวกอยู่ใกล้ๆ5จุดนะครับและยังคงยืนเหนือ 1,700 จุดได้อยู่นะครับวันนี้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียก็ค่อนข้างสดใสนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากปัจจัยเรื่องของสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนแล้วก็เรื่องของอิหร่านนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของอิหร่านนั้นก็ทำให้ราคาน้ำมันบวกขึ้นมาและเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นในหลายประเทศของเอเชียในเช้านี้ด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดครับของ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ผมพิชญ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ